มีบ้านหลังเก่าที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีบ้านหลังนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวหนึ่งที่ประสบเหตุการณ์สุดสยองในคืนหนึ่งที่ไม่มีใครคัดคิดเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากจําและไม่มีใครกล้าเล่าเรื่องเริ่มต้นจากครอบครัวสมพอซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และลูกสาวสองคนพวกเขาย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เมื่อสิบกว่าปีก่อน ช่วงแรกทุกอย่างดูปกติและพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่แล้วในคืนหนึ่งเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นคืนวันนั้นเป็นคืนเดือนมืดตกหนักและฟ้าผเาดังสนั้นทองฟ้าถูกปกปกคลุมด้วยเมฆดำครึมบรรยากาศรอบบ้านเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจของตนเองขณะที่ครอบครัวสมพรนั่งทานอาหารเย็นในบ้านไฟฟ้าก็ดับลงทันทีทิ้งให้บ้านทั้งหลังมืดมิดและมีเพียงแสงสายฟ้าจากนอกบ้าน ที่แวบขึ้นมาเป็นระยะเด็กสาวทั้งสึกรู้สึกกลัวและรีบเข้าห้องไปนอนโดยพ่อแม่บอกให้ปิดประตูให้แน่นและนอนหลับได้ไม่ต้องกลัวอะไรแต่คืนนั้นไม่ใช่คืนปกติหลังจากพวกเขาเข้านอนได้ไม่นานก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาจากชั้นล่างของบ้านเสียงนั้นเหมือนเสียงกระซิบแผลวเบลที่ฟังไม่ชัดแต่ก็ดูน่าคนลุกอย่างบอกไม่ถูก เสียงนั้นดังต่อเนื่องและเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยเพราะของครอบครัวสมโพ์ตัดสินใจลงไปตรวจด,ดูที่ชั้นล่างเมื่อเขาเปิดประตูลงบงนันไดไปเพราะเห็นเงาดำนำเคลื่อนไหวยอยู่ในห้องนางเลงเนินเข้าหยุดอยู่ที่บันไดรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเงานั้นหันมามองเขาก่อนจะเลื่อนหายไปในความมืดชายคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองถูกกดดันจากบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ เขารีบกลับขึ้นห้องไปบอกภรรยาและลูกสาวให้ล็อกประตูและไม่ออกจากห้องจนกว่าจะถึงเช้าแต่เพียงไม่นานหลังจากนั้นเสียงดังโคมครามก็ดังขึ้นจากชั้นล่างเสียงนั้นฟังมืนมีบางสิ่งหรือใครบางคนกำลังทำลายข้าวของในบ้านครอบครัวสมพรตัางตกใจและกลัวมากขึ้นพวกเขาพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับใครได้ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และไฟฟ้ายังคงดับอยู่พวกเขาตัดสินใจว่าจะออกจากบ้านในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในเวลาตีสองลูกสาวคนโตได้ยินเสียงเรียกชื่อออของเธอเสียงนั้นฟังดูแปลกและไม่คุ้นเคยเธอลืมตาขึ้นมาและเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ปลายเตียงเธอคิดว่าเป็นแม่ของเธอ แต่เมื่อเธอมองชัดเติดก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ไม่หน้าเธอกรีดร้องด้วยความตกใจและเป็นลมไปทันทีพ่อแม่ของเธอตกใจมากรีบเข้าไปดูที่ห้องของเธอแต่เมื่อเข้ามาในห้องพวกเขาก็ไม่พบใครอยู่ในห้องนั้นเลยแม้แต่ลูกสาวของพวกเขาก็หายตัวไปทั้งสองคนเริ่มหวาดกลัวอย่างที่สุดพวกเขาพยายามค้นหาลูกสาวแต่ก็ไม่พบอะไรเลย เมื่อรุ่งเช้าพวกเขาพบว่าลูกสาวของพวกเขาเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนโดยไม่มีร่องรอยของการต่อสู้หรือบาดแผลใดๆเ,เหตุการณ์นี้ทำให้ครอบครัวสมพอตัดสินใจย้าย,ายออกจากบ้านหลังนั้นทันทีพวกเขาทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังและไม่หวนกลับมาอีกเอเลอยหลังจากที่ครอบครัวสมพลย้ายออกไปบ้านหลังนั้นก็ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่ และมันกลายเป็นที่พูดถึงในหมู่บ้านว่าเป็นบ้านผีสิงมีหลายคนที่เล่าว่าในคืนเดือนมืดพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบแปลกแต่งดังมาจากบ้านหลังนั้นบางคนบอกว่าเห็นเงาของผู้หญิงยืนอยู่ที่หน้าต่างและมองออกไปยังทนหลายปีผ่านไปบ้านหลังนั้นก็เริ่มทรุดโทรมลงหลังคารั้วผนังแตกและต้นไม้ขึ้นรกครึมบรรยากาศรอบบ้านดูน่าคนลุกและไม่เป็นมิตรจนกระทั่งวันหนึ่ง มีกลุ่มวัยรุ่นจากตัวเมืองเดินทางมาสำรวจบ้านร้างพวกเขาได้ยินเรื่องเล่าเกี้ยเกี่ยวกับบ้านผีสิ่งนี้และต้องการพิสูจน์ความจริงในคืนเดือนมืดกลุ่มวัยรุ่นได้ตัดสินในใจเข้ามาที่บ้านร้างหลังนี้พวกเขานำกล้องถ่ายภาพและไฟฉายมาเพื่อสำรวจภายในบ้านขณะที่พวกเขาเดินเข้ามาในบ้านทุกอย่างดูเงียบสงบและว่างเปล่าแต่บรรยากาศในบ้านนั้นกลับทำใบพวกเขารู้สึกอึดอัดและหนาวเย็น พวกเขาเดินสำรวจห้องต่างๆโดยไม่พบสิ่งผิดปกติจนกระท,ะทั่งพวกเขาไปถึงห้องนอนที่เคยเป็นของลูกสาวคนโตนในครอบครัวสมโพร์ทันใดนั้นเองประตูห้องก็ปิดลงอย่างแรงโดยไม่มีใครแตะต้องวัยรุ่นทุกใจและพยายามเปิดประตูแต่ก็ไม่สำเร็จจ้ะในขณะเดียวกันพวกเขาเขาเริ่มได้ได้ยินเสียงกระซิบที่ดังขึ้นมาจากทุกทิศทางเสียง นั้นฟังเหมือนเสียงของผู้หญิงที่กำลังเรียกชื่อของพวกเขาที่ละคนหนึ่งในกลุ่มเริ่มเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่มุมห้องเขาชี้ไปที่เงานั้นและกรีดร้องด้วยความกลัวแต่เงานั้นกับเคลื่อนที่เข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นจนพวกเขารู้สึกว่าต้องหนีออกไปให้ได้ในที่สุดประตูห้องก็เปิดออกเองอย่างแรงวัยรุ่นทุกคนรีบวิ่งออกจากบ้านและ ไม่หันกลับไปมองอีกเลยหลังจากคืนนั้นวัยรุ่นเหล่านั้นกลับไปที่ตัวเมืองและเล่าเรื่องราวให้เพื่อนฟังแต่ไม่มีใครเชื่อพวกเขาอย่างไรก็ตามพวกเขาตัดสินใจว่าจะมาจะไม่กลับไปที่บ้านร้างหลังนั้นอีกเพราะพวกเขารู้ดีว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงอยู่ในบ้านหลังนั้นและไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรเรื่องราวนี้จบลงด้วยการเตือนมัยางเบไม่เว้แ้วราฟ่ง อังยังอาจจะมีพลังมากกว่าที่เราคิดและไม่ควรท้าทายสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้บ้านร้างหลังนั้นยังคงยืนอยู่และเสียงกระซิบในยามราตรีก็ยังคงดังต่อไปสำหรับผู้ที่กล้าพอที่จะฟัง